สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของรูน่าคลาสสิกนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ยังคงเกาะติดตามเดฟการทำงานของ L1 ค่ะหลังจากมีการแก้นะคะเกี่ยวกับข้อเสนอใหม่ค่ะ ตอนนี้ค่ะก็มีข้อเสนอมาใหม่อีกหนึ่งข้อค่ะก็คือเป็นทีมใหม่เลยนะเพื่อนเพื่อที่จะมาทำงานแทนพวกเขานั่นเองนะคะโอ้โหตอนนี้ลูน่าวุ่นวายมากค่ะแต่ดิฉันมองว่าตรงนี้เนี่ยแหละเป็นบททดสอบที่ดีค่ะเกี่ยวกับเดฟนั่นเองว่าใครจะเป็น ทีมงานที่นะคะจะผ่านการเห็นชอบของชุมชนตรงนี้เป็นการวัดชุมชนจริงๆนะคะเพราะแน่นอนค่ะมันต้องมีทีมหนึ่งค่ะเป็นสแกมค่ะนั่นหมายความว่าอาจจะไม่ผ่านแต่อีกทีมหนึ่งก็อาจจะผ่านนั่นเองนะคะฉะนั้นเราจะไปติดตามข่าวนี้กันค่ะทั้ง2ทีมค่ะและชุมชนมีมุมมองอย่างไรไปร่วมวิเคราะห์กันค่ะนอกจากนี้เราจะไปดูนะคะข่าวที่เขียนโดย คนภายนอกค่ะสํานักสํานักข่าวเกี่ยวกับคริปโตนั่นเองก็คือเดอะนะคะเดอะคริปโตเบสิคค่ะก็นําข่าวนี้มาเขียนและวิเคราะห์เช่นเดียวกันค่ะและเราจะปิดท้ายด้วยการวิเคราะห์ราคาสถานการณ์ช่วงนี้ของรูน่าคัาสสิกค,ค่ะที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะดันขึ้นเพียงเล็กน้อยและก็ทุบลงมาเทลงมาและไซเว่ออกข้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูบทวิเคราะห์ของ เชิงเทคนิคค่ะที่เขาเขียนข่าวเกี่ยวกับในเชิงของเทคนิคนั่นเองนะคะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่ก็คือข่าวสารสำหรับวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปดูข่าวสารของรู n a าคลาสสิกนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งสำคัญเพื่อนๆอย่าลืมสเสมอไม่ว่าจะซื้อเพิ่มนะคะเก็บเพิ่มหรือขายนะคะโดยเฉพาะใครมาฟังและ เป็นมือใหม่พอดีเลยขาดไม่ได้เลยคือความรู้ค่ะเพราะมันจะป้องป้องกันความเสี่ยงให้กับเรานั่นเองนะคะและก็อย่าลืมนะคะเรื่องเงินนะคะบริหารความเสี่ยงเราค่ะกระจายความเสี่ยงไว้นะคะปิดท้ายด้วยข่าวสารทุกช่องทางที่ที่จะทําให้เราได้ความรู้ของเหรียญที่เราจะไปลงทุนค่ะรวมถึงนะ,ะภาพใหญ่ของเศรษฐกิจค่ะเพื่อที่เราจะได้นำมาทำการบ้านต่อนั่นเองนะคะนี่ก็คือคำเตือนสะมือค่ะ เราไปดูข่าวสารเรื่องสภาพตลาดเล็กน้อยค่ะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ของโซนเอเชียแล้วนะคะก็เริ่ม ะะเขียวบ้างปะปายแต่ดิฉันก็เชื่อว่าน่าจะเขียวไม่แรงค่ะก็คงจะวิ่งอยู่ในกรอบค่ะดูจากบิตคอยนะคะวันนี้บิตคอยก็มีดันขึ้นไปที่28,500กว่าค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยๆตบลงมากันเพื่อนนี่ก็คือบิตคอยนะคะฉะนั้นเหรียญอื่นๆก็ไม่ต่างกันค่ะมีบางเหรียญที่พุ่งมามากกว่านะคะ นะประมาณ10%นนั่นเองตอนนี้ลูน่าคลาสสิกก็ลบอยู่ที่1.5%ค่ะราคาตอนนี้ก็ดาวลงมาอยู่ที่1 2 4ค่ะก็คือราคาณนะตอนนี้ของลูน่าคลาสสิกนะคะวอลุ่มการเทรดก็ลดลงตามนะคะอยู่ที่47.2 0นะคะนี่ก็คือลูน่าคลาสสิกค่ะแรงก็ยังอยู่6 4ค่ะอย่าไปซีเรียสเรื่องแรงนะคะเพื่อนและก็เม็ดเงินค่ะอย่าไปซีเรียสค่ะแต่เมื่อไรเหรียญ นะทุกเหรียญค่ะมีความต้องการเข้าสู่กระทิงเต็มรูปแบบหรือวันรายใหญ่ปั๊มเมื่อไหร่นะคะบอกได้เลยค่ะแล้งมันจะขยับค่ะและก็เม็ดเงินก็จะเข้ามาแต่การปั๊มของปลาวานให้เรารู้ไว้ค่ะให้ศึกษาเรื่องจิตวิทยาไว้นะคะมันจะปั๊มแค่ชั่วคราวค่ะและมันก็จะดาวลง และหากภาพใหญ่ของตลาดเป็นกระทิงมันก็จะปั๊มขึ้นและก็ย่อและก็ขึ้นและก็ย่อนะคะนั่นคือจิตวิทยาของตลาดค่ะเพื่อนสิ่งหนึ่งเราเป็นนักลงทุนค่ะเราต้องเรียนรู้นะคะความรู้เนี่ยสำคัญมากที่สุดค่ะถ้าเราไม่มีความรู้นะคะเราจะอยู่ในตลาดและเสี่ยงมากค่ะเงินที่เราลงทุนมันก็จะสูญเสียนั่นเองฉะนั้นเราต้องหาความรู้เขา มีการแบ่งแบ่งปันฟรีเยอะมากค่ะดิฉันเองก็เรียนรู้ฟรีเหมือนกันค่ะมีทั้งออนไลน์ค่ะสอนเรื่องเทคนิคการเทรดก็มีนะคะสอนใน YouTube ก็มีในออนไลน์ All เว็บไซต์ต่างๆค่ะสอนเรื่องจิตวิทยาการเทรดสำคัญมากค่ะเราต้องรู้จิตวิทยาของตลาดด้วยนะคะเพื่อนนะเราไปดูข่าวรู้หน้าเลยค่ะดิฉันจะพยายามทำคลิปไม่ยาวนะคะเพื่อน มาดูอารมณ์นักลงทุนสักเล็กน้อยค่ะตอนนี้อยู่ที่ระดับ64ยังไม่ตกนะคะเพื่อนถือว่ายังอยู่ในความกล้าความโลภระดับกลางอยู่ค่ะนั่นนี่ก็คือลูน่าคลาสสิกนะคะเพื่อนขออภัยนี่ก็คืออารมณ์นักลงทุนค่ะเรามาดูข่าวนี้ค่ะ นะเนื่องจากเมื่อวานที่ฉันทำข่าวไปเกี่ยวกับทีมนักพัฒนาทำไมเราต้องตามนะเพราะบล็อกเซลูนาอยู่ระหว่างสร้างค่ะมันต้องมีทีมทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะถ้าไม่ทำงานอย่างต่อเนื่องระบบมันจะหยุดทันทีการเบื่อนนี่คือสิ่งที่เราเป็นนักลงทุนโดยเฉพาะสายถือค่ะสายเทรดเขาคงออกจากตลาดไปแล้วนะคะเบื่อนตอนนี้คนที่อยู่กับลูนาส่วนใหญ่คือถือค่ะถือมี2อ,อย่างค่ะถือแบบ นะคะตั้งใจถือเพราะติดตามโปรเจกต์มีความรู้กับถือแบบอาจจะไม่มีความรู้เลยถือเพราะเหตุจำเป็นก็มีแบบนี้นะคะจำเป็นว่าอ,อะไรเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจถือค่ะเราไปซื้อช่วงที่มันปีนเขาอยู่นั่นเองนะนะเราก็เลยติดติดดอ,อยอยู่นะคะและเราก็เลยมาหาความรู้ค่ะตรงนี้ผิดไหมไม่ผิดค่ะนะแต่สิ่งสำคัญเราต้องรีบมาหาข้อมูลความรู้ค่ะไม่อย่างนั้นครั้งต่อไปมันมีการ นะเขาเรียกว่าปั๊มราคาขึ้นไปอีกเราก็อาจจะไปซื้ออีกนะคะเราก็จะกลายว่าเราติดดอยรอบที่2อ,อีกนะคะเรามาดูนะคะตอนนี้ค่ะสิ่งสำคัญค่ะเราต้องตามคือตามนักพัฒนาไม่ว่าจะชั่วคราวหรือนะเขาเรียกว่าเฉพาะกิจเราก็ต้องตามค่ะเพื่อให้งานบล็อกเชนลู้น้า เดินต่อไปนะคะเราจะไม่ยึดที่ตัวบุคคลค่ะเพราะลูน่าคลาสิกยังไม่มีเดฟแบบเป็นทางการนะคะเพื่อนฉะนั้นเราอย่าไปยึดว่าต้องเป็นคนนี้เป็นคนนั้นแต่เราแค่ตามว่างานมันจะทําต่อหรือไม่นะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างบอกได้เลยค่ะลูน่าคลาสิกมีปาวานคุมอยู่ค่ะฉะนั้นปาวานเห็นไม่ดีเขาก็ไม่เอาค่ะแต่ถ้าเห็นดีเขาก็ให้ทําต่อค่ะแค่นั้นเองนะคะถ้าไม่ดีก็เ,เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมันก็มีคน มาสมัครเองเดี๋ยวก็หาเดฟได้เองนะกันเพื่อนปาวานยังไงเขาก็รักษาระดับของลูน่าไว้ค่ะเพราะเขาไม่ยอมให้ล่มนะนี่คือสิ่งที่ดิฉันวิเคราะห์ในมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะคะเพราะปาวานมีใครกระดานเทรค่ะถือเฉพาะใบแนนก็นะใบแนนก็เยอะอยู่แล้วนะคะคู่คอยก็เยอะกันเพื่อนคู่คอยสเต็กกิ้งอีกต่างหากนะเพื่อน40กว่าล้านค่ะ40ล,ล้านล้าน นะถ้าดิฉันจำไม่ผิดประมาณ40ล้านล้านลูน่าคลาสสิกค่ะนั่นคือคุ่คอยนะใบแนนไม่ต้องพูดถึงเลย3นะคะ3ล้านอขออภัยลูน่าคลาสสิกมีอยู่ที่ประมาณนะคะขออภัยเพื่อ,อคู่คอยเนี่ยนะเอาเหรียญมาสเต็กกิ้งอยู่ที่ประมาณ43 นะ43ถ้าจำไม่ผิดนะคะเพื่อน43บิลเลียนค่ะขออภัยนะพอลูหน้าคลาสสิกมีแค่6ล้านล้านลูหน้าเองนะก็ไม่ใช่หลักร้อยล้านล้านล้านะขออภัยนะคะฉะนั้นกูคอ,อยู่ที่ประมาณ40กว่าบิลเลียนค่ะนะถ้าผิดพลาดการใดต้องขออภัยนะใช้คำว่าประมาณค่ะและนะคะส่วนที่เยอะที่สุดดิฉันคาดการว่าน่าจะเป็นนะอ่าบแนแนนค่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณ4 หรือเกือบ5ล้านล้านนะคะเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวเท่านั้นนะคะเพื่อนมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้แต่มีการโชว์ค่ะมีการโชว์จากชุมชนนั่นเองนะคะว่าเฉพาะของใบแนนถือจริงเนี่ยอยู่ประมาณ3 3ล้านล้านกว่าค่ะนะแต่อีกส่วนหนึ่งเป็นของนักลงทุนนั่น,น,นเองที่นะเขาอาจจะถือในานามของนักลงทุนหรือไม่นะคะรวมกันแล้วก็เลยอยู่ที่ประมาณ สี่ถึงห้าล้านล้านนะกันเพื่อนส่วนของเขาเองก็จะมีอยู่ด้วยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าปาวานค่ะฉะนั้นปาวานถือเยอะขนาดนี้ปาวานไม่ให้ล่มค่ะเขาก็จะไปรักษาระดับไว้และยังมีปาวานตัวอื่นอีกที่อยู่เบื้องหลังค่ะที่มีเหรียญจํานวนมากค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคือใครค่ะดูได้จากการเป็นโนดค่ะเราจะเห็นโนดต่างต่างนั่นก็คือโนดที่มีคะแนนสูงสงค่ะส่วนใหญ่ก็ถือ ลูนาคาสิกค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะเรามาดูค่ะฉะนั้นตอนนี้ข้อเสนอเกี่ยวกับนะผู้ดูแลอัปเกรดบล็อกเชนลูนาคาสิกตอนนี้ค่ะทีมนี้ค่ะพึ่งยื่นข้อเสนอเข้ามาแข่งขันกับ นะคะทีมทีมของนะเลยเยอร์หนึ่งเดิมนั่นเองและเขายื่นขึ้นมาตั้งทีมใหม่เลยนะคะโดยทีมใหม่คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นอนดีตคนที่เคยทำงานนะคะเพื่อนให้กับนะช่วงทำงานให้กับรูน่าในช่วงต้นๆน,นั่นเองและออกไปก่ะโด้วยการอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะเพื่อนและทีมนี้ นะท่านนี้ค่ะก็เพิ่งจะเสนอข้อเสนอใหม่ขึ้นมาค่ะตั้งทีมขึ้นมาใหม่เฉพาะกิจก็ไปดึงคนเก่าๆที่ออกไปประมาณ2คนค่ะนะที่เหลือก็อาจจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยหรืออาจจะตั้งขึ้นมาแบบนะให้เห็นว่ามีทีมงานนะกเพื่อนะก็ต้องมาดูนะครับเพราะโครงการระบบนะคะกระจายอำนาจสิ่งหนึ่งค่ะมันก็จะมักจะมีคนที่ ยื่นเสนอมามาแข่งขันเพื่อต้องการเงินค่ะอาจจะทํางานจริงหรือไม่จริงก็ได้นะคะเพื่อนหรือจะเรียกว่านะตั้งข้อเสนอมาสแกมก็มีเยอะค่ะขนาดองค์กรบริษัทนะเราจะเห็นว่านะซับซับ เขาเรียกว่าการว่าจ้างหรือซัพพลายเออร์นะในรูปบริษัทของประเทศไทยเรานะซัพพลายเออร์ดิฉันเคยอยู่บริษัทมหาชนมาก่อนนะคะเป็นที่ปรึกษามีคดีแบบนี้เยอะมากค่ะเสนอขึ้นมาอรอค่ะทํางานไม่ได้จริงทํางานได้ปั๊บหนึ่งก็ทิ้งงานไปฉะนั้นมันก็มีทั่วนะทั่วไปรูน้าคสาิก็มีโอกาสเจอเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นค่ะนะในข้อเสนอของท่านนี้นะเดิมถ้าเกิดไปดูประวัติก็มัก อดีตที่ผ่านมาเหมือนกับเคยมีปัญหากับทีม L1 มาก่อนหรือไม่นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราเป็นนักลงทุนเราไม่ได้โหวตค่ะแต่เราติดตามนะคะเพื่อนและดิฉันเชื่อว่าข้อเสนอของทีมนี้ค่ะนะเขาตั้งทีมขึ้นมาใหม่ค่ะเป็นวิศวกรเอาโศกคนค่ะนะเขาสรุปเองนะคะเพื่อนเขาสรุปว่าตอนนี้เขาตั้งทีมงานเสนอข้อเสนอใหม่เพื่อทำงาน L1 สำหรับคิวที่2ให้จบค่ะงานเขาจะไม่มีต่อนะคะทำเฉพาะคิวที่2ค่ะจ่าย2ง,งวดงวดแรกจ่ายเลยทันทีเมื่อข้อเสนอผ่านงวดที่2ยังไม่ต้องตายให้มีการนำเสนออีกรอบหนึ่งกันเพื่อนโอ้ข้อเสนอเขาก็น่ากลัวแล้วนะกาเพื่อนมันไม่เอมันเหมือนกับเสนอ ในงวดที่2ให้ชุมชนพิจารณาการจ่ายค่ะโดยที่ยังไม่โชว์เรื่องงานเลยผลการทำงานเสร็จหรือไม่เสร็จค่ะนะเสนอเพื่อจ่ายแล้วนะเพื่อนข้อเสนอนี้หากดูดีๆหมายความว่าจ่ายเงินโดยที่ยังไม่ต้องรอว่าทำงานเสร็จหรือไม่นะคะถ้าดิฉันเป็นนะบริษัทมหาชนซัพพลายเออร์มาเสนอค่ะจะยังไม่จ่ายแบบ100%นะคะถ้ายังไม่ส่งมอบงานบางส่วนค่ะอย่างงวดแรก ต้องไม่จ่ายถึงครึ่งหนึ่งเลยนะคะนะถ้าจะจ่ายครึ่งหนึ่งเลยโอ้ต้องมาดูประวัติ นะคนที่ทำงานเคยทำงานกับเรามานานแล้วหรือไม่คะ่ะถ้าเคยทำงานมาด้วยกันนานแล้วก็อาจจะจ่ายได้ขนาดบริษัทมาชนใหญ่ๆยังไม่ทำเลยคะ่ะจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนนะคะเพื่อนเพราะมันเสี่ยงสูงนั่นเองนะคะฉะนั้นข้อเสนอนี้เท่าที่ดูเหมือนจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่ยังไม่ส่งมอบงานเลยชักซักอย่างนะคะเพื่อนนะฉะนั้นก็ดูต่อไปเพราะข้อที่สองเขาเขียนกำกวมค่ะงวดที่สองจ่ายเมื่อ เขานเสนออีกรอบหนึ่งชุมชนอนุมัติก็จ่ายซึ่งเขาจะเสนอเมื่อไหร่เราไม่รู้ค่ะนะเขาไม่ได้เขียนนี่ว่าทํางานงวดที่2ที่3เสร็จไปแล้วนะกัเพื่อนนะนี่คือการวิเคราะห์ส่วนตัวเท่านั้นนะคะเราไปดูเนื้อหาข้อเสนอเขานะคะถ้าใครสนใจก็มาอ่านได้ค่ะนะก็ตั้งทีมโอ้ในนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะโจมตีทีมที่1ด้วยนะคะข้อเสนอของทีมที่1น,นั่นเองเอามาใส่ค่ะเพื่ออะไรเขาต้องการนําเสนอให้ ข้อเสนอเขาดีเขาก็ย่อมที่จะต้องเอาข้อผิดพลาดของทีม1เอามาใส่นั่นเองและนะคะความจะนะความฉลาดของเขานะคะบอกว่าทีม1น,นะ,ะถ้าเขาได้ทำงานแล้วสิ่งสำคัญทีม1จะต้องนะ,ะให้ความรู้พวกเขาค่ะส่งอมอบงานให้กับ พวกเขาและให้ความรู้ต่างๆแก่พวกเขาค่ะเพื่อนเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องทําต่อไปนั่นเองแปลว่าทีมที่หนึ่งเขาไม่ได้ตางแต่ต้องมาสอนทีมน,นี้ด้วยหรือไม่นะคะไม่ได้ไม่ได้เงินนะแต่ฉันออกไปฉันไม่ใช่แค่ส่งมอบอย่างเดียวสิแต่ฉันต้องมาสอน ทีมนี้ด้วยในการทำต่อไปโดยที่ไม่ได้ตังค์กันนะและเขาจะทำให้หรือไม่เนี่ยนะเขาจะทำให้หรือไม่นะอ,อ่านข้อเสนอแล้วก็และก็ลบข้อเสนอบางอย่างที่พวกเขาไม่ทำออกไปก่ะอะไรที่เขาไม่ทำเขาเขารบออกหมดนะคะเพื่อนเหลือเฉพาะสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้ค่ะและดูต่อไปนะคะข้อเสนอของพวกเขานอกจากลบแล้วนะกะเพื่อน เขาจะทําเฉพาะคิวที่2เท่านั้นนะคะส่วนคิวต่อไปเขาไม่ได้พูดถึงนะคะนะ,ะฉะนั้นในข้อเสนอนี้ค่ะใครที่คอมเมนต์ส่วนใหญ่คนที่คอมเมนต์ก็น่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันค่ะมันเป็นเรื่องอำนาจจริงๆค่ะนะจริงๆนะในระบบกระจายอำนาจส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้ค่ะมันก็จะมีกลุ่มใครกลุ่มมันนะ,ะเขาเรียกว่านะคะเรื่องของอำนาจนั่นเองนะเพื่อนมีทุกองค์กรค่ะมีทุก ย่อมค่ะมีทุกประเทศค่ะฉะนั้นไม่แปลกที่ลูหน้าจะต้องมีแบบนี้นะคะเพราะมันเป็นเรื่องของการกระจายอํานาจนั่นเองนี่คือข้อหนึ่งค่ะเรื่องของการกระจายอํานาจนะคะในเรื่องของบล็อกเชนสินทรัพย์นะ,ะสิ่งหนึ่งมักจะมีลักษณะแบบนี้เสมอนะ,ะเพื่อนก็จะมีในเรื่องของอำนาจของคนเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะฉะนั้น คอมเมนต์ก็ย่อมมี2ฝ่ายค่ะฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยอีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยและสังเกตค่ะคอมเมนต์ของฝ่ายไหนไม่เห็นด้วยหรือภาษาลบค่ะเขาจะบล็อกค่ะเขาจะโชว์เฉพาะบล็อกที่นะคะเห็นด้วยค่ะนี่คือคอมนะทีมนี้ค่ะนะก็ไม่โชว์คนที่ไม่เห็นด้วยนะคะเพื่อนหรือว่าคอมเมนต์แรงๆค่ะแต่ถ้าไปดูนะคนที่นำเสนอแบบนะคะกลางๆจะ โชว์ทั้งบล็อกที่นะคะโชว์ทั้งคนที่ไม่เห็นและเห็นด้วยค่ะสองอย่างนั่นเองนะคะส่วนข้อเสนอนี้นะคะเท่าที่ดูนะคะก็ต้องจับตาดูต่อไปค่ะว่าจะผ่านหรือไม่ในมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะคะเพื่อนค่าจ้างถูกค่ะแต่เราไม่รู้ค่ะว่าคนที่ทำงานทั้งหมดเนี่ยจ่ายให้ใครและมีประสบการณ์ระดับไหนมีความชำนาญหรือไม่สิ่งหนึ่งเขาบอกว่าเป็น ผู้อาวุโสค่ะเราก็ไม่รู้ว่าอาวุโสมีผลงานแบบไหนนะคะเพื่อนเคยทำงานมาจากที่ไหนบ้างเพราะลูหน้าก็เหมือนกับบริษัทนะคะมหาชนนั่นเองและก็มีซับไพเออร์มาเสนองานค่ะและเราก็ไม่รู้คนกลุ่มที่ทำงานมีความเชี่ยวชาญหรือรู้เรื่องระบบหรือไม่เข้ามาทำงานจะสำเร็จต่อเนื่องหรือไม่มันจะเกิดความเสียหายหรือไม่นะตรงนี้ก็ต้องเรามาระวังเชื่อว่าชุมชนก็น่าจะ ดิฉันเชื่อว่าข้อเสนอลนักษณะแบบนี้ชุมชนน่าจะอ่านออกและรู้นะคะเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะใน,ในมุมมองส่วนตัวนะคะดิฉันก็พาเพื่อนมาแบ่งปันดูค่ะก็มีข้อเสนอมาแข่งขันโดยทีมหนึ่งยังเสนออยู่นะคะเพื่อนแต่อยู่ระหว่างการโหวตนะคะตอนนี้ฉะนั้นข้อเสนอการทํางานของนะไตมาสที่สองนะคะจะมีข้อเสนอทํางานแข่งขันกันอยู่2ทีมค่ะทีมหนึ่งเป็นทีมเก่า ทีมเก่าก็นำเสนอไปแล้วรอโหวตอยู่กับทีมใหม่ค่ะทีมใหม่ก็รอผลการโหวตค่ะเบื้องต้นดิฉันก็ไปดูชุมชนนะคะก็มีส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยนะคะเรามาดูสักเล็กน้อยค่ะก็มีส่วนหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยนั่นเองนะก็คือพูดง่ายเขาโหวตไม่ให้นั่นเองสำหรับคิวอย่างท่านนี้ค่ะก็เป็นเป็นโนต้ตตรวจสอบ เขาโหวตให้กับทีมที่หนึ่งค่ะเป็นตัวอย่างนะเพืนน่อนดิฉันยกมาเพียงตัวอย่างเท่านั้นและเขาให้เหตุผลนะ,ะว่าเขาทำไมโหวตให้ทีมที่หนึ่งเพราะทีมที่หนึ่งทำงานอยู่แล้วรู้ระบบทุกอย่างและแม้มันจะแพงกว่าเขามีประสบการณ์การทำงานส่วนทีมที่สองนะเข้ามาไม่รู้เลยวิธีการทํางานไม่เคยเห็นผลงานนั่นเองนะคะพอไม่เคยเห็นผลงานแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะทางานและมันจะนะคะ มันจะไปได้ดีอะไรประมาณนี้นะคะเขาจึงโหวตไม่สำหรับทีมที่2แต่โหวตให้สำหรับทีมที่1ค่ะนอกจากนี้ยังมีคนอื่นๆอีกที่โหวตให้นะคะและส่วนคนที่โหวตให้กับทีมนี้มีไหมก็ส่วนใหญ่เป็นคนที่คอมเมนต์นะคะเพื่อนคอมเมนต์ให้กับเขาและน่าจะรู้จักกันเป็นส่วนตัวหรือไม่นะคะนะแน่นอนมันก็จะมี2กลุ่มค่ะเพื่อนฉะนั้นเพราะมันเป็นเรื่องของอํานาจค่ะนะถ้าเขามีคะแนนเสียง คนกลุ่มนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับผู้มีอิทธิพลโชวเชื่อมีเดียของรูน่าคลาสิกนั่นเองนะคะถ้าเขามีผู้ติดตามเยอะหรือคนที่สเต็คกิ้งไว้กับเขาเห็นด้วยเขาก็โหวตให้เขาถ้าไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่โหวตแค่นั้นเองนะคะอ่าเราไปตามข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้เป็นของเลเบลสเตชันค่ะทำไมดิฉันต้องตามเพราะเขา เคยนะคะเสนอข้อเสนอเกี่ยวกับการแยกโครงสร้างพื้นฐานและใช้เงินของลูน่าคาสิกไปแสนห้าค่ะดิฉันจึงต้องตามค่ะว่าเงินแสนห้าเขาทำอะไรให้กับลูน่าและส่งมอบแล้วเป็นอย่างไรและงานเขาจะดำเนินต่อหรือไม่เพราะมันเหมือนเป็นอีกหนึ่งโครงการซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตโปรเจกต์ของลูน่า เอ่อซับพอร์ตโครงสร้างพื้นฐานของลูน่าในอนาคตนั่นเองเพราะหากนะโครงสร้างพื้นฐานของลูน่ากระเป๋าเงินกะที่ใช้ร่วมกันกับโครงสร้างพื้นฐานของนะเทอล่าฟลอมแบกค่ะมีปัญหามีสารเข้ามาเกี่ยวข้องหรือนะมันต้องขึ้นกำกับดูแลนะโดยหลักนะนี่ที่ฉันก็เป็นนักกฎหมายถ้ามีการพิพากษามีการสั่งระงับ การดาเนินกิจการชั่วคราวหรือเข้าสู่กระบวนการศาลก็าอาจจะแต่งตั้งคนเข้าไปดูแลทรัพย์สินก็ได้นะคะหรือนะถ้ามีหนี้สินมากก็าอาจจะฟ้องร้อมาไลควบคู่กันไปก็ได้ได้หมดเลยตรงนั้นเราไม่รู้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งค่ะการป้องกันจึงจําเป็นค่ะการป้องกันในที่นี้คือเรื่องกระเป๋าเงินสเต,เตชันโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องมีการแยกออกมา และไอ้โปรเจกต์นี้ค่ะที่เขานำเสนอครั้งแรกที่โดนโจมตีว่าเป็นสแกมตอนนี้จะเป็นสแกมหรือไม่เราต่อไม่ได้แต่ตอนนี้เขาส่งมอบแล้วนะคะเมื่อและถ้าส่งมอบมันใช้งานได้นะคะมันใช้งานได้ก็ต้องเชื่อระดับหนึ่งค่ะว่ามันไม่สแกมค่ะเพราะหากเขาไม่ส่งมอบ หรือส่งมอบแล้วใช้งานไม่ได้เลยมันก็เข้าขายสแกมค่ะนะแต่ตอนนี้ค่ะเขาส่งมอบแล้วก็เปิดให้ใช้งานค่ะก็ต้องไปดูค่ะชุมชนใช้งานได้หรือไม่มันมีประเด็นปัญหาอะไรหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องจับตาดูต่อไปค่ะนะเพราะชุมชนโหวตให้เขาแล้วตอนนี้ก็มีชุมชนส่วนหนึ่งค่ะก็เข้าไปใช้ด้วยเช่นเดียวกันดิฉันเองก็มีแผนจะเข้าไปใช้ไม่ได้แนะนําให้เพื่อนๆต้องมาเชื่อตามนะคะบอกก่อนดิฉันจะไปใช้แค่ทดลองเท่านั้น แต่ตอนนี้ไม่ได้เข้าไปใช้นะคะบอกก่อนดิฉันจะเข้าไปใช้เมื่อเขาผ่านข้อเสนอล่าสุดก่อนค่ะคือข้อเสนอของการบำรุงดูแลรักษาเทอร์ราสเตชันข้อเสนอนี้จะเป็นการยืนยันว่าชุมชนรับเขาค่ะหมายความว่ายังไงข้อเสนอแรกก็ถูกโจมตีในเรื่องของสแกมหลอกลวงค่ะนะก็ เขโดนโจมตีนั่นเองด้านรบๆหมดแต่ข้อเสนอที่สองนี้ค่ะหากไม่ผ่านแปลว่าชุมชนไม่เอาเขาค่ะนะก็กระเป๋านี้ก็อาจจะไม่มีค่าเลยแต่ถ้าผ่านหมายความว่าชุมชนเอาค่ะชุมชนมองว่าให้มีไว้เพื่อป้องกันคดีความของเชอร่าปรอมแบกกับโดคอนและมันจะมีหน่วยงานรัดเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน และกระเป๋าเงินที่ใช้ร่วมกันได้นั่นเองนะคะเพื่อนคือป้องกันข้อกฎหมายพูดง่ายนะมันจะมีประเด็นหรือไม่เราไม่รู้อนาคตการเพื่อนเพราะเวลาหน่วยงานรัดเข้ามาทําอะไรเนี่ยเราบอกว่าเรามองว่ามันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับรูนหน้ากระเป๋าเงินคนละกระเป๋าโครงสร้างคนละกระเป๋าค่ะมันก็ต้องไปพิสูจน์กันอีกไปชี้แจงไปอยู่ในกระบวนการศาลอีกนานค่ะมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับราคาในอนาคตได้นั่นเอง จะเห็นว่าตอนนี้รูหน้าดาวลงหรือไซเวอออกข้างส่วนหนึ่งก็มาจากคดีความเนี่ยแหละนั่นคือมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะคนข้างนอกเกิดความกลัวนั่นเองยกเว้นคนที่ถือที่ติดตามอย่างต่อเนื่องค่ะฉะนั้นโปรเจกต์นี้ก็เหมือนกับป้องกันไว้ก่อนค่ะถ้ามีอะไรอย่างน้อยก็มีโครงสร้างพื้นฐานตัวนี้ค่ะกระเป๋าเงินหรือโน้ตหรืออะไรที่นะคะเกี่ยวข้องข้องนะคะเกี่ยวกับ ะค,ะคงสร้างพื้นฐานอิสระก็อาจจะเป็นทางเลือกให้กับชุมชนนั่นเองดิฉันก็จึงติดตามกันเพื่อนนะ,ะเพราะมันเกี่ยวกับกระเป๋าเงินนะคะเราไปดูต่อนะคะฉะนั้นตอนนี้เขาก็พูดถึงความคืบหน้าว่าเทอร์ล่าเรเบก็มีการประกาศค่ะว่าตอนนี้เขาจะทํากระเป๋าเงินเรเบลสเ t ชันค่ะในเวอร์ชั่นมือถือนะคะที่ผ่านมาที่เขาเปิดมันเป็นในเรื่องของเว็บไซต์ค่ะ ตอนนี้เขาจะทํามือถือค่ะเพื่อนถ้ามือถือหมายความว่าเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายเองค่ะเพราะชุมชนนะไม่มีงบไม่มีเงินนั่นเองจะนะถ้ามาเสนอดิฉันก็คิดว่าน่าจะไม่ผ่านนะคะถ้ามาเสนอเพื่อทําในเรื่องของมือถือเขาน่าจะทําเองนะคะเราไปดูต่อค่ะ นะท่านนี้ค่ะก็เป็นปลาวานตัวหนึ่งนะคะเป็นนักลงทุนรายใหญ่ตัวหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าไม่ใช่ปลาวานตัวใหญ่ๆนะคะเพื่อนก็น่าจะอยู่ปลาวานใน10อันดับแรกของลูนาค่ะเขาก็สนับสนุนเทอร์ล่าเลเบลค่ะเขาก็ให้เหตุผล5ข้อทําไมสนับสนุน1ค่ะเขาบอกว่าข้อเสนอที่เกี่ยวกับแยกโครงสร้างพื้นฐานชุมชนอนุมัติและผ่านแล้วทีมนี้ สร้างจนเสร็จมันถือว่าเป็นการรับรองอย่างหนึ่งเบื้องต้นนะคะว่าเขาไม่ใช่สแกมนั่นเองนะคะสองเลเบลสเตชันมีความจริงใจในการที่จะทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดกระเป๋าเงินให้ได้เขาก็อธิบายและก็นะคะในเรื่องของนะในเรื่องของคอสคอสมอนด้วยนะคะในเรื่องของคอยก็คือไม่ได้พู้ง่ายกระเป๋าเงินเลเบลสเตชันเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ เหรียญอื่นค่ะเขาพูดถึงว่าเนี่ยเลเบลสเตชันมุ่งเน้นทำงานให้เฉพาะลูน่าคาสสิกอย่างเดียวเลยไม่ไปเกี่ยวข้องกับลูน่าเวอร์ชัน2เลยของโดคอนค่ะไม่ไม่ไปดึงเกี่ยวข้องกันเลยแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเหรียญคอยอื่นค่ะเช่นคอย่าอคอ,อ,อสมอนค่ะคอยนะคะก็คือเหรียญอื่นนะคะแต่นะคะเเบลสเตชันะะ Station, นะ,ะเน้นพูค่ะคอมมูนี นะของภูลูนาคลาสิกเป็นหลักเขาเลยสนับสนุนค่ะนอกจากนี้ค่ะเขาก็พูดถึงในเรื่องของคดีความและตอนนี้เขาก็พูดถึงนะเทอรล่าสเตชันค่ะก็ยังมีปัญหาเรื่องคดีความของโดคอนกับเลเบลเ,อเ,อเอทอร์ล่าฟลอมแบกอยู่นะคะเพื่อนอาจจะเกี่ยวข้องและถ้ามันเกี่ยวข้องนะมันอาจดีเันก็นึกถึง อของไทยเราถ้าเกี่ยวข้องมันอาจจะมีหน่วยงานรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องได้นั่นเองนะเพื่อนนะทุกอย่างมันก็จะต้องไปยื่นจดไปทําอะไรถูกตรวจสอบนู่นนี่ค่ะเพื่อนนะมันก็อาจจะส่งผลได้นะคะนั่นคือมุมมองส่วนตัวนะคะกระเป๋าเงินนะคะเน้นนั่นคือกระเป๋าเงินส่วนเหรียญลูน่าไม่เกี่ยวนะเพื่อนนะร,นะระบบนิเวศหรือการกระจายอานาจของลูน่าไม่เกี่ยวนะเพื่อนะ เราไปดูต่อข้อที่4ี่เขาพูดถึง label station เป็นนะเหมือนแผ่นฟอร์มอีกแผ่นฟอร์มหนึ่งเป็นเลเยอร์ที่2กันเพื่อนที่มีการทำงานนั่นเองนะ,ะกำลังจะทำงานเป็นเลเยอร์ที่2ในเรื่องของนะอ่โบบายค่ะก็คือมือถือสามารถใช้มือถือได้นั่นเองนะคะรองรับเรื่องมือถือค่ะส่วน่ข้อที่5้าเขาก็พูดถึงนะคะอ่ในเรื่องอดีตนั่นเองในเรื่องของเงิน5 นั้นหนึ่งแสนห้านะคะและตอนนี้เขาก็ส่มมอบเรียบร้อยแล้วทํางานให้กับลูน้าเรียบร้อยก็เขามีความเชื่อถือนั่นเองนะคะนี่ก็คือมุมมองฉะนั้นเขาก็จะโหวตให้กับข้อเสนอที่มีการเบิกค่าใช้ใจ่ายดูแลกระเป๋าเงินกัส3เดือนนี้ค่ะฉะนั้นท่านนี้ก็นะคะทวิตและบอกว่าเขาจะาโหวตให้กับนาเลเบลสเตชันะค่ะ เรามาดูต่อค่ะเลเบลนะเออเทอร่าเลเบลค่ะเรามาดูท่านนี้ค่ะท่านนี้ก็มีการแบ่งปันค่ะว่านะตอนนี้ซาลเดอร์ลาออกนะก็เกิดความ ขัดแย้งกันภายในค่ะเรื่องเงินทุนเราจะเห็นว่าลูหน้าคาสิกจะมีประเด็นสะมอค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะไม่ว่าข้อเสนออะไรที่เกี่ยวกับเงินค่ะมันจะมีคนเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งสแกมหรือไม่นะคะมาส่วนใหญ่ก็จะมาสร้างดราม่าค่ะสแกมหรือไม่ก็ลองไปพิจารณาดูอีกกลุ่มหนึ่งทางานจริงค่ะฉะนั้นก็ต้องหาคนที่ทํางานจริงค่ะไอ้สแกมก็มักจะยื่นข้อเสนอเข้ามาเหมือนกันค่ะปีที่แล้วเราจะเห็นนะคะก็มีข้อเสนอลักษณะแบบนี้ สร้างขึ้นมาสแกมแข่งกันเองก็มีแบบนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะนเพื่อนและถ้าสแกมก็ไม่ผ่านค่ะทําจริงก็ผ่านค่ะนะนี่ก็คือนะก็ท่านนี้เขาบอกว่านะตอนนี้ลูน่าก็มีความขัดแย้งเรื่องเงินทุนนั่นเองนะอนาคตลูน่าจะไปต่ออย่างไรนะคะเราก็มาดูบทวิเคราะห์นี้ค่ะบทวิเคราะห์นี้ของเดอะคริปโตเบสินั่นเองเขาก็นํามาวิเคราะห์นะ ลูนาคลาสิกตอนนี้เนี่ยไม่มีหัวหน้าเดฟมันจะเดินต่อไปได้หรือไม่นะคะนะมีเฉพาะผู้จัดการโครงการและก็ทีมนะผู้ทำงานนั่นเองนะคะผู้ผู้พัฒนาหลักเทอรล่าอยู่ในท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะเงินทุนล่าสุดในไตรมาสที่สองมันเกิดมาจากประเด็นเงินทุนกันเพื่อนนะและทำให้โทเบียนลาออกไปนั่นเองเนื่องจากข้อเสนอที่ 139.5K ดดอลลาร์นะคะ กับการทำงานคิวที่2องคนะนซาลาเดอร์ก็ลาออกและก็นะคะมีการเรียกร้องให้ดึงข้อเสนอเกี่ยวกับนะคะข้อเสนอที่เกี่ยวกับนะ,ะของการรีเพ็กกับ ai ออกนั่นเองนะคะชุมชนก็คือคนกลุ่มเดียวกันนั่นแหละนะคะที่เขาไม่เห็นด้วยไม่ควรเอามาลมเอามารวมกันและกลุ่มนี้ก็มาตั้งเป็นข้อเสนอ เพื่อทำงานเองนะ,ะเมื่อนนะตอนนี้เขาก็เสนอทํางานเองนั่นเองนะคะปฏิกิยาของชุมชนค่ะลูน่าเบิร์นอาร์มี่จัดการโครงการนะคะเขาก็แก้ไขโครงการใหม่และนําเสนอลบโปรเจกต์ซิกกี้ออกนะคะของ AI ออกนะคะและก็นําเสนอใหม่กันและในนี้ค่ะก็มีการพูดถึงโดยนะ,ะก็มีการพูดถึง ทีใหม่ที่นําเสนอและก็ไปคอมเมนต์ตอบกันนั่นเองการทํางานนะคะเพื่อนว่าเขาจะจ,จัดตั้งทีมอ่าก็คือข้อเสนอนี้ค่ะและทีใหม่เขาเขาก็ไปทวิตนั่นเองว่าเขาจะจัดตั้งทีมใหม่เข้ามาทํางานนะคะและตอนนี้เขาก็ยื่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนนอกจากนี้การตอบสนองต่อนะอ่าเลเบล ก็คือสมาชิกของชุมชนดูหนา้าสังเกตว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เสียงกระซิบเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดเผยข้อเสนออโกอล่าสำหรับแอลนิหแยกต่างหากนะคะและข้อเสนอเบิกเงินนี่คือการชิงกันทางการเงินหรือไม่นะคะนี่ก็คือ,อข่าวของเดอะคลิปโตค่ะเขาพูดถึงตอนนี้นะนักพัฒนาก็ อิสระค่ะไม่ถือว่าเป็นนักพัฒนาของรูนา่าแต่เป็นนักพัฒนาเขาเรียกว่าเฉพาะกิจมาทำงานเป็นจอบๆนั่นเองก็กำลังโจมตีเพื่อแข่งกันเพื่อจะขึ้นมาทำงานให้กับรูนา่าและมันจะจบลงยังไงก็ต้องดูต่อไปค่ะนะเขาก็พูดถึงว่ารูน่าจะต้องเป็นการเลือกของรูน่าและดูต่อไปนะคะเพื่อนเรามาดูข่าวนี้ต่อค่ะของข่าวเทอร์่าซีค่ะก็เป็นเรื่องดีๆของเทอร์่าซีนั่นเองเพราะตอนนี้ค่ะเทอร์่าซีพึ่งต กลงที่จะจ่ายสำหรับโหนดโครงสร้างพื้นฐานปลายทางให้กับเทราคาสิกนั่นหมายความว่าอย่างไงเขาก่อนหน้านี้ค่ะหากใครติดตามเขานะคะเมื่อประมาณต้นปีค่ะเขาเห็นปัญหาเรื่องคดีความดูคอนและก็เรื่องแผลรีเป็กค,ค่ะเรื่องการรีเป็กด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้วยเขาเคยมีการทวิตไว้ว่าเขาอยากที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานของลูน่าขึ้นมาใหม่แยกออกจากนะคะ ทอร่าเลเบลสเตชันนั่นเองนะคะและนะเขาเคยทวิตว่าโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาจะไม่ใช้เงินของชุมชนลูนา่าแม้กระทั่งบาทเดียวค่ะนะเมื่อประมาณถ้าดิฉันจำไม่ผิดเมื่อประมาณ เดือนมกราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์นะคะเอนจจำไม่ได้แน่นอนนะว่าเดือนไหนนะคะนะฉะนั้นจับตาดูว่าหากเขาจะทำเพราะตอนนี้เขาทวิตว่าเขาจ่ายสำหรับโนดที่จะสร้างโครงสร้าง ปลายทางค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไหนนะคะเพื่อนต้องมาดูอีกทีนะคะโดยที่เขาก็โชว์ค่ะว่าเนี่ยเขาทํางานเพื่อลูน่าคลาสสิกนะคะัเพื่อนฉะนั้นหาเขาเป็นทีมนักพัฒนาอิสระและทํางานอย่างจริงจังจริงใจนะคะดิฉันเชื่อว่าเขาจะได้คะแนนความชอบความรักจากชุมชนลูน่าค่ะนะ,ะและก็จะเป็นโน้ตอีกทีมหนึ่งที่ต้องจับตาดูค่ะเขาอาจจะนะ,ะเป็นมุมมองส่วนตัวนะคะจาก โนดและทีมนักพัฒนาอิสระค่ะและตอนนี้ทุ่มทําแบบนะคะเสียค่าใช้จ่ายเองด้วยนะ,ะดิฉันก็เชื่อว่าการที่เขาทํามันก็ยองมันเป็นการรองรับโปรเจกต์ของพวกเขาเองอยู่แล้วและก็ช่วยรูหน้าด้วยอย่างที่เราเห็นนะคะว่าแผ่นปอมของเขามันคล้ายๆกับรีเป็กอย่างหนึ่งค่ะมันก็คือ คู่เทศคู่เก่งกําไรนั่นเองและก็ช่วยเบิร์นลูน่าค่ะและตอนนี้เขากําลังจะทําในเรื่องของการนะโครงสร้างพื้นฐานค่ะรองรับให้กับลูน่าคลาสสิกค่ะเพื่อป้องกันอะไรนะอย่างที่ดิฉันคาดการนะคะป้องกันด้านคดีค่ะหรือเพื่อซัพพอร์ตนะโปรเจกต์ของพวกเขาเองด้วยค่ะและ ก็ช่วยลดอุปทานลูน่าค่ะเพราะดิฉันก็เชื่อว่าพวกเขาก็น่าจะถือลูน่าคลาสสิกไว้เยอะเช่นเดียวกันค่ะเพราะเขาเป็นโนดนะคะเพื่อนชั้นนั้นสิ่งดีๆที่พวกเขาทําก็ต้องจับตาดูว่ามันจะมีประโยชน์และช่วยดันราคาลูนา่าป้องป้องกันคดีความอะไรให้กับลูน่าหรือไม่นะคะนี่เขาก็เขียนมานะคะเพื่อนเขาก็โชว์นะคะว่า lcd สําหรับ นะคะโครงสร้างพื้นฐานที่พวกเขากําลังทําค่ะมันก็จะเกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินอยู่แล้วนะคะเพราะพวกเขามีกระเป๋าเงินอยู่นะคะแต่อันนี้เขาจะทําเพื่อลุนาคาสิกค่ะฉะนั้นก็จับตาดูต่อไปค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่ดิฉันเองก็ติดตามอยู่นะเพื่อนก็รอดูค่ะเพราะดิฉันเห็นเขาทวิตเมื่อสองสาเดือนที่ผ่านมาค่ะก็รอดูเพราะก่อนหน้านี้เขาบอกว่ากำลังจะมีของดีๆเข้ามาสู่ลุนาซึ่งเขาจะ นะ่จะทําให้ลูน่ามีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นครับและจะทําให้ราคาลูน่าไปแต่1เซนถึง1ดอลลาร์ให้ได้นั่นเองเพื่อนฉะนั้นก็จับตาดูต่อไปค่ะ,นะะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ดิฉันติดตามอยู่นะคะเพื่อนเรามาดูนะคะเราจะมาปิดท้ายด้วยการวิเคราะห์ราคาค่ะ,นะคะในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะราคาลูน่าก็นะก็คือเมื่อวานนี้บวกอยู่1.32 เล็กน้อยมากค่ะก็คาดการว่ามาจากนะมาจากเชอร่าเรเบลกับกลุ่มเกมค่ะที่อาจจะขายเหรียญค่ะช่วยเผานั่นเองและมันก็เลยดาวลงนะเพื่อนนะฉะนั้นค่ะบทวิเคราะห์นี้เขาพูดถึงเชิงเทคนิคค่ะว่าลูน่าจะไปต่อหรือไม่ในเชิงเทคนิคเขาก็ตั้งเป็นนะดูจาก RSI และก็นะแนวรับแนวต้านนั่นเองตอนนี้เราจะเห็นว่าลูน่ามีการดันราคาขึ้นค่ะและก็ทุบลงมา และก็ตอนนี้ก็ไซด์เวย์ออกข้างพักตัวอีกแล้วนะครับหากเราดูช่วงของเดคค่ะนะและมันจะไปต่อหรือไม่เรามาดูบทวิเคราะห์อของเขานะคะว่าลูน่ามีโอกาสไปหรือไม่นะคะหากดาูในส่วนของเชิงเทคนิคนะคะเขาบอกว่ากำลังซื้อขายภายในช่องการรวมชำระบัน ชําระราคานะคะของลูน่าเนี่ยก็ตอนนี้ก็วิ่งอยู่ระหว่าง1นึ่งสองนะ,ะเพื่องหนึ่งสองตอนนี้ก็ไซเวอยู่ที่1นึ่งสองราคาณปัจจุบันนั่นเองแยกออกจากช่องนีสองครั้งแล้วอย่างไรก็ตามความพยายามครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเที่ยงคืนวันศุกร์ค่ะความพยายามครั้งที่สองเกิดขึ้นนะคะชั้นนั้นในเชิงวิเคราะห์นะะเขาก็มองนะคะว่า รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงเป็นขาลงได้ก่อตัวขึ้นในกราฟ4ี่ชั่วโมงค่ะราคาลูน่าได้สร้างจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าด้วยการพยายามทะลุออกจากช่องทางการรวมบัญชีในแต่ละครั้งราคาลูน่าใกล้เข้าจุดสูงสุดของรูปแบบกราฟของขาลงหากไม่สามารถทะลุ เหนือราคาได้จะลดลงต่ําอยู่ที่1 2 468ค่ะซึ่งตอนนี้ลูน่าก็ลงมาแล้วนะคะฉะนั้นตอนนี้ลูน่าไม่สามารถผ่านแนวต้านที่เขาวิเคราะห์ได้นะคะฉะนั้นมันก็ดาวลงมาแล้วและก็พักตัวอยู่นะคะเพื่อนนะฉะนั้นในเชิง RSI ที่เขาวิเคราะห์ไม่ผ่านแนวต้านไปแล้วค่ะตอนนี้ลูน่าก็ยังคงย่อค่ะฉะนั้นอาทิตย์นี้ค่ะจับตาดูต่อไปนะคะเพื่อนเพราะอะไรอาทิตย์นี้จะมีการนะคะ อาทิตย์อาทิตย์นี้จะมีการประกาศตัวเลขเศษรษฐกิจสำคัญอยู่2ตัวเลขค่ะก็คือเงินเฟอ้อสหรัฐอเมริกาและก็ภาคอุตสาหกรรมค่ะนะฉะนั้นทั้ง2ตัวเลขส่วนใหญ่ใครที่เป็นสายเทรดเล่นซิ่งหรือเล่นช็อตเล่นรองมักจะตามราคานี้หรือคนเล่นกลุ่มฟิวเจอร์ค่ะก็มักจะตามเพราะราคามันจะส่งผล ต่อการวิ่งนั่นเองนะคะฉะนั้นเรานักลงทุนใครถืออยู่สิ่งสําคัญค่ะหากมันดิตัวขึ้นหรือพุ่งค่ะอย่าไล่ไล่ราคานะคะมันอาจจะขึ้นแค่ชั่วคราวและก็ย่อลงมาค่ะเพราะอาทิตย์ที่แล้วมีนักวิเคราะห์มีการวิเคราะห์สถานการณ์อาทิตย์นี้ค่ะว่านะคะมันอาจจะ มีการย่อตัวลงชั่วค่าวและก็ดีดขึ้นค่ะพอมีการประกาศตัวเลขนะคะมันจะย่อตัวชั่วข่าวและมันก็ดีดขึ้นซึ่งบิตคอยอาจจะทะลุสา0หมื่นนะคะเพื่อนนั่นคือการวิเคราะห์นะคะมันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ต้องจับตาดูโดยนักวิเคราะห์อาเมริกาค่ะเขามองว่านะ,ะบิตคอยจะนะทะลุ3 0ม0มื่นค่ะหลังจากนั้นก็จะดาวลงนะคะเพื่อนชั้นนั้นต้องระมัดระวังนะคะหากใคร เห็นว่าลูหน้าคาสสิกพุ่งขึ้นและกลัวตกขบวนการรีบคว้านะนะรีบคว้านะหางรถหรือขอบวนรถค่ะเราอาจจะติดดอยได้นะคะต้องระมัดระวังอาทิตย์นี้จับตาดูต่อไปค่ะนะ,ะและจังหวะมันพักตัวอย่างเงี้ย คนไม่กล้าซื้อค่ะคนกลัวค่ะช่วงที่ราคาบาัตรราคาไทยค่ะอยู่ที่4ี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามช่วงนี้คนไทยเราไม่เอาค่ะคนไทยเรานะคนส่วนใหญ่ก็แล้วกันนะแต่ดิฉันเชื่อว่าเพื่อนๆคงไม่มีใครเก็บกันนะคะนะคนส่วนไม่ไม่มีใครเก็บราคาที่พุ่งขึ้นนะ,ะเพราะมาฟังดิฉันทุกวันดิฉันก็จะเตือนทุกวันทุกวันนะคะนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นมือใหม่ค่ะหรือคนที่ อาจจะเพิ่งเข้ามาหรือเล่นเหรียญอื่นอยู่ค่ะและเห็นรูน่าพุ่งค่ะก็เปลี่ยนมาเล่นและก็มักจะเป็นแบบนี้ค่ะนักลงทุนตลาดคริปโตจะวนเวียนเล่นแบบนี้ค่ะเห็นเหรียญไหนพุ่งเขียวขจีค่ะก็โดดเข้าไปค่ะและก็ติดดอยนะคะและก็ล้อก่อนพอมันย่อลงเอาละเว้ยใจคอไม่ดีรีบ <laughs> เทขายเลยออกไปใหม่แล้วก็เข้ามาใหม่แบบเดิมอีกซ้ำๆกันนี่คือเรื่องจิตวิทยาการลงทุนเลยค่ะพฤติกรรมภาวะอารมณ์เราค่ะเป็นแบบเดิมซ้ำๆไม่เปลี่ยนแปลงกันอยู่ในเงื่อนไขหนังสือศาสตร์แห่งการลงทุนทุกเล่มเขียนเหมือนกันนักลงทุน9 0ไม่สำเร็จเพราะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมทำแบบเดิมซ้ำๆกันเพื่อนฉะนั้นเราค่ะ เรานักลงทุนจําเป็นต้องเรียนรู้และอ่านหนังสือเยอะๆค่ะถ้าไม่อ่านก็ต้องฟังค่ะและไปใช้ควบคุมอารมณ์ค่ะถ้าคุมอารมณ์ไม่อยู่ต้องฝึกสมาธิค่ะนะถ้าเราไม่ฝึกสมาธิเพื่อนๆไปเก็บสีติเลยเราลงทุนมากี่เดือนแล้วนะเราเราสูญเสียหรือได้กําไรนะไปทําบัญชีค่ะ จังเป็นต้องเปลี่ยนหรือไม่ก็ต้องไปพิจารณาดูนะคะวันนี้ก็แบ่งปันนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านค่ะที่มาตามทุกคลิปทุกคลิปค่ะ ได้ไอเดียความคิดเอานําไปประกอบในการพิจารณาของเพื่อนนะคะนะดิฉันเองก็เป็นมือใหม่เช่นเดียวกันค่ะแต่เป็นคนศึกษาและเขียนหนังสือจิตวิทยานั่นเองก็ก็ชอบอ่านหนังสือแนวนี้และก็ตัวเองก็ใช้ด้วยนะคะก็นํามาแบ่งปันนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่าน,นี้ก่อนใครชอบไลน์นี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะและ นะเพื่อนๆท่านใดที่มาตามทุกคลิปไม่เคยกดซับสไคร์ก็ฝากกดซับสไคร์ด้วยนะคะและอย่าลืมร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะไม่ว่าท่านจะมีความคิดด้านไหนไหนนะคะไม่ว่าจะด้านบวกด้านลบก็แสดงได้เต็มที่ค่ะนะเป็นการปลดปล่อยอารมณ์เราค่ะแต่ก็อย่าลืมค่ะถ้าใครฟังจนถึงคลิปนี้สิ่งสําคัญเราจะลงทุนสําเร็จเราต้องเข้าใจแก่นค่ะแก่นของความสําเร็จ คือเรื่องภายในของเราค่ะหนังสือศาสตร์เรื่องจิตวิทยาการเทรดไม่ใช่คนธรรมดาเขียนนะคะเพื่อนได้รางวัลโนเบลค่ะของสหรัฐอเมริกาไม่ได้ได้กันง่ายๆนะเขาต้องเก็บข้อมูลค่ะนะทำไมคนลงทุนไม่สำเร็จกันตั้ง9กกว่าเปอร์เซ็นต์มาจากอะไรค่ะนะดิฉันนำมาแบ่งปันค้นหาข้อมูลนะคะเพื่อนและก็เอามาทำคลิปเนี่ยเพราะอยากให้ เพื่อนของดิฉันทุกคนค่ะทุกคนคือเพื่อนของดิฉันค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ